สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหน้าหงายยุคบิ๊กตู่เกิดวงจรอุบาทยิ่งกว่าบิ๊กตู่อยู่ต่อชาวบ้านอดอยากต่อถือเป็นอีกหนึ่งคดีการเมืองที่ฟื้นความรู้สึกของคนทั้งประเทศเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6-3วินิจฉัยว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่ครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4ความเป็นนายกยังไม่สิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4ความเป็นนายกยังไม่สิ้นสุดลงตามมาตรา170วรรค2ประกอบมาตรา158วรรค4โดยให้เริ่มนับวาระดำรงตำแหน่งนายกตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญปี2560ประกาศใช้วันที่6เมษายนปี2560และให้พลเอกประยุทธ์ซึ่งถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่กลับไปปฏิบัติหน้าที่นายกตามเดิมอภินิหารทางกฎหมายเกิดขึ้นอีกครั้งผลการวินิจฉัยนี้ตรงข้ามกับความเห็นของอาจารย์กฎหมายนับร้อยคนจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เคยรวมตัวแสดงความเห็นสู่สาธารณชนอย่างไรก็ตามในเมื่อระบบของบ้านเราให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรจะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็ต้องรับสภาพตามคำวินิจฉัยให้เริ่มนับการดำรงตำแหน่งนายกตั้งแต่วันที่6เมษายนปี2560บิ๊กตู่จึงยังมีสิทธิ์เป็นนายกต่อได้อีก2ปี6เดือนสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือบรรดาม็อบทั้งหลายเริ่มก่อวอร์ดนัดรวมพลแสดงพลังทันทีและคงจะมีการชุมนุมทีเพื่อสะท้อนความไม่พอใจกระบวนการยุติธรรมกับการรวบอำนาจต้องจับตาดูว่าม็อบจะจุดติดไหมหวังว่าการชุมนุมแต่ละครั้งจะไม่มีการใช้ความรุนแรงพึงระวังไว้มีพวกจ้องก่อรัฐประหารอยู่และถ้าการชุมนุมลากยาวไปจนถึงช่วงการประชุมเอเปกกลางเดือนพฤศจิกายนก็ขอให้อย่ามีเหตุร้ายแรงจนทำให้เสียชื่อประเทศสถานการณ์ห้วงนี้เอาแค่ปลุกกระแสการตื่นรู้ร่วมกันของสังคมก็น่าจะพอเหมาะพอควรอย่างไรเสียหลังเอเปกก็คงได้เลิกยุบสภาภายในรัฐบาลแตกกันเละจนยากจะประคองแล้วมีคำถามน่าคิดหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคพลังประชารัฐจะยังชูบิ๊กตู่เป็นนายกอีกไหมต่อให้มีเสียงสว.เป็นกองหนุนช่วยโหวตหนุนให้ตั้งรัฐบาลแต่บิ๊กตู่จะอยู่ทำหน้าที่ได้อีกแค่2ปีเศษบริหารงานได้ไม่ครบเทอมสั่งงานได้ไม่เต็มร้อยนโยบายขาดช่วงแล้วกองเชียร์ยังจะฝากอนาคตไว้อีกหรือส่วนคนกลางๆไม่รักไม่เกลียดบิ๊กตู่ระยะหลังก็เริ่มเบื่อแล้วตั้งแต่ยุคคสช.ลากยาวมา8ปีบนตำแหน่งนายกชาวบ้านประจักษ์ชัดถึงผลงานและความสามารถของบิ๊กตู่เป็นอย่างดีแล้วขนาดโพที่แอบเชียร์รัฐบาลผลสำรวจออกมาคะแนนมีแต่แย่ลงเพราะประเทศเต็มไปด้วยปัญหาหมักหมมเศรษฐกิจตกต่ำหนี้เพิ่มเงินไม่พอใช้ระบบการเมืองพิกลพิการสิ่งที่เคยต่อว่าต่อขานักการเมืองเอาไว้ยุคบิ๊กตู่เกิดวงจรอุบาทยิ่งกว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกนำซ้ำยังมีสงครามก็ทำท่าจะลากยาวไปอีกไทยได้รับผลกระทบไปด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารค่าพลังงานค่าขนส่งขึ้นราคาทุกอย่างแต่รัฐบาลบิ๊กตู่ไม่มีปัญญาช่วยเหลือดูแลอย่างเป็นรูปธรรมทำได้แค่แจกเศษเงินซื้อเวลาสัปดาห์ก่อนคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ0.25 จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปีเพื่อพยุงภาวะเงินเฟ้อแต่ก็ทำให้ลูกหนี้มีภาระดอกเบี้ยมากขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อรายย่อยเช่นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุครัฐบาลบิ๊กตู่หนี้ครัวเรือนพุ่งขึ้นเรื่อยๆไตรมาส 2/2565ตัวเลขหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 88% ของ GDP ขณะที่ยอดผู้ลงทะเบียนโครงการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมีมากกว่า 18.7 ล้านคนหรือประมาณ 28% ของคนไทยทั้งประเทศถึงแม้บิ๊กตู่พยายามกรบขยะใต้พรมวังชูกลยุทธ์3แกนมาสร้างกระแสแต่ชาวบ้านอดสงสัยไม่ได้ว่าอยู่มา8ปีทำไมเพิ่งคิด
นำซ้ำกลยุทธ์3แกนก็ไม่ได้แจ่มว้าวประเทศเพื่อนบ้านทำไปก่อนหน้านานแล้วจะคิดมุกหาเสียงทั้งทีดันเจอมุกแป๊กผิดกับฝ่ายค้านยังไม่ทันขยับตัวมากแค่ได้แผลวาระนโยบาย8ปีก็หาเสียงง่ายขึ้นเป็นกองช่วยเพิ่มโอกาสแลนสไลด์แล้วเอาแล้วงานนี้วงแตกซะเองแผนแตกประยุทธ์ไปต่อแต่พระมชารัฐแพ้แตกอยู่ๆก็ยุ่งประยุทธ์จะไปต่อแบบไหนพระมชารัฐป่วนวัดใจลุงป้อมสสบ้านใหญ่ไม่อยากแบกป้ายลุงตู่หาเสียงแต่ฐานพลังอนุรักษ์นิยมไม่เอาพี่ใหญ่บ้านป่ารอยต่อรอดอีกแล้วสำหรับประยุทธ์จะไปต่อแบบไหนพระมชารัฐป่วนวัดใจประยุทธ์มีฐานพลังอนุรักษ์นิยมต่างจากพลเอกประวิตรที่ไม่มีฐานเสียงชัดเจนอาศัยหัวคะแนนสสบ้านใหญ่เป็นหลักร้อยหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมนายก8ปีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปเนื่องจากยังดำรงตำแหน่งนายกไม่ครบ8ปีนายกประยุทธ์ได้มีความเคลื่อนไหวผ่านเพจประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้กำลังใจและความปรารถนามาโดยตลอดในมุมการเมืองตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั้นเริ่มนับ8ปีในวันที่6เมษายนปี2560พลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อก็ไปได้ไม่สุดซึ่งมีคำถามว่าพรรคการเมืองไหนจะชูลุงตู่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ลงทุนใส่ยีนปรับลุคใหม่จะยอมใส่ชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่เพราะสสบ้านใหญ่ครึ่งคอนพักไม่อยากแบกป้ายชื่อลุงตู่ไปหาเสียงนาทีนี้ความนิยมของพรรคพลังประชารัฐก็ถดถอยลงไปเยอะในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและกรุงเทพสสบ้านใหญ่หลายจังหวัดมีการเจรจาปิดดีลกับบางพรรคไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าฝ่ายต้านเผด็จการจะชิงชังประยุทธ์มากเพียงใดแต่มวลชนกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็มองว่าลุงตู่คือฮีโร่เป็นนายกใจซื่อมือสะอาดรักสถาบันพรรคพลังประชารัฐได้ส.ส.เขตจำนวนมากในกทม.ภาคกลางและภาคใต้เมื่อการเลือกตั้งปี2562เพราะสโลแกนเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ช่วงโค้งสุดท้ายให้คนหน้าใหม่ได้เป็นส.ส.ชั่วข้ามคืนมองในการตลาดการเมืองลุงตู่มีแฟนคลับที่เหนียวแน่นและพวกเขามีจุดทางการเมืองอยู่ตรงข้ามพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลตรงกันข้ามกับลุงป้อมไม่มีแฟนพันธุ์แท้อาศัยฐานเสียงส.ส.ในสังกัดดูจากนิด้าโพลล่าสุดคะแนนนิยมของลุงตู่ลดลงมาจากเดิมก็จริงแต่อยู่ในระนาบเดียวกับพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลคือร้อยละ10ถ้าพลังประชารัฐไม่มีพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกพรรคจะได้คะแนนเสียงจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มคนที่เคยเทให้พลเอกประยุทธ์มากน้อยแค่ไหนหากวัดเรตติ้งเฉพาะลุงป้อมกับลุงตู่น้องเล็กชนะพี่ใหญ่ขาดแม้ทีมวอลลุ่มบ้านป่ารอยต่อพยายามปรับภาพลักษณ์ใหม่โดยภาพรวมเรตติ้งลุงป้อมก็ยังไม่ขยับในขณะที่พรรคแตกเป็นเสียงถ้าให้ส.ส.พลังประชารัฐโหวตเลือกประยุทธ์หรือประวิตรก็เชื่อว่าส.ส.ส่วนใหญ่จะเลือกประมุขบ้านป่ารอยต่อเพราะส.ส.เข้าพบได้ง่ายตรงข้ามกับพลเอกประยุทธ์ที่ส.ส.เข้าถึงตัวได้ยากเมื่อตรวจแถวส.ส.กลุ่มต่างๆในพลังประชารัฐปรากฏว่าน่าจะมีอยู่2กลุ่มที่ยังจะใช้บริการพลเอกประยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งสมัยหน้าคือกลุ่มมังกรน้ำเค็มของสุชาติชมกลิ่นและกลุ่มส.ส.ภาคใต้กลุ่มโคราชของวิรัตรัตนเศษไม่เอาลุงตู่อยู่แล้วเพราะวิรัตยังมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยกลุ่มสามมิตรนำโดยสมศักดิ์เทพสุทินไม่แสดงออกชัดเจนแต่ลึกๆก็ประเมินว่าชื่อลุงตู่ขายไม่ได้ในตลาดเลือกตั้งกลุ่มเพชรบูรณ์บ้านเราของสันติพร้อมพัฒน์ก็รอดูว่าพลเอกประวิตรจะเดินเกมสร้างพรรคไปในทิศทางไหนและจะดึงร้อยเอกธรรมนัสกลับมาหรือไม่ถ้าประเมินแล้วอยู่ก็ไม่รุ่งคงยกทีมทั้งจังหวัดไปซบพักใดพักหนึ่งกลุ่มบ้านใหญ่ระดับจังหวัดที่เป็นดาวฤกษ์ก็รอพลเอกประวิตรตัดสินใจจะปั้นพักพลังประชารัฐที่ไร้เงาลุงตู่หรือไม่
ดังนั้นการที่พลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อกลับสร้างปัญหาความแตกแยกภายในพรรคพลังประชารัฐมากขึ้นเพราะสถานการณ์วันนี้พี่น้องสามปอไม่กลุ้มเกรียวเหนียวแน่นเหมือนเก่าแล้วขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐและคมชัดลึกขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสด